สวัสดีครับผมระดมครับวันนี้ผมแนะนำการติดตั้งนะครับจอ Android 10นิ้วในรถ Toyota Wildfire คันนี้นะครับเป็นจอ Android แบบนี้นะครับ10นิ้วทัชสกรีนนะครับไม่ใส่แผ่นนะครับเสียบ USB 2หัวตัวนี้ครับเรียบเนียนไปกับแดชบอร์ดด้านหน้าเลยนะครับหน้าจอใหญ่มากครับสามารถที่จะคันนี้นะครับต่อคอนโทรลพวงมาลัยได้นะครับเบาเสียงเร่งเสียงได้ที่ตัวคอนโทรลพวงมาลัยนี้เลยนะครับแล้วก็จากหน้าปัดก็เร่งได้นะครับตัวนี้ครับสามารถเร่งเสียงที่ตัวนี้ได้เบาเสียงที่ตัวนี้ได้ด้วยนะครับต่อคอนโทรลพวงมาลัยไปแล้วสามารถที่จะต่อกล้องถอยได้ด้วยนะครับนี่ครับภาพจากที่กล้องถอยแล้วนะครับวันนี้ก็ไปกันเร็วหน่อยนะครับนะครับสามารถโหลดแอปพลิเคชันด้วยตัวเขาเองเลยนะครับเวอร์ชันตัวนี้เป็น 5.1.1 นะครับมีแผนที่นะครับเป็น Google Map นะครับต้องทำการลงชื่อเข้าใช้นะครับสำหรับลูกค้าที่มีอีเมลอยู่แล้วนะครับออกไปนะครับตัวนี้ก็สามารถที่ถัดออกไปได้เลยนะครับแอนดรอยด์รวมครับไปเร็วครับนี่ครับ YouTubeเราแชร์สัญญาณฮอตสปอตนะครับให้ตัวเครื่องนะครับนี่ครับก็เล่น YouTube ได้เลยนะครับเดี๋ยวจะไปต่อที่ขอต่ออีกทีนึงครับจะไปต่อที่ทีวีดิจิตอลครับที่โหลดไปแล้วนะครับโหลดไปแล้วนี่ครับทีวีดิจิตอลส่วนตัวแบ็คกราวด์นะครับภาพวอลเปเปอร์สามารถเปลี่ยนได้นะครับตามความต้องการของเราเลยนะครับเป็นภาพ3 มิติก็ได้นะครับทีวีต้องก็ยังแบ่งเซกชันให้ดูนะครับว่าเป็นหนังนะครับเป็นการ์ตูนเป็นอะไรอย่างนี้นะครับนี่จะติดโฆษณานิดนึงนะครับแอปตัวนี้โฆษณาเดี๋ยวเราแบ็กออกไปครับมีผู้ช่วยสัมผัสให้ด้วยนะครับแบ็กออกไปครับนี่ครับให้เราดูนะครับว่าทีวีต้องก็ได้นะครับแล้วก็ยังมีนี่ครับยังสามารถโหลดแอปพลิเคชันของจู๊กนะครับฟังเพลงแบบไม่ประหยัดเน็ตนะครับลองดูนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดนะครับสนใจก็ลองสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมมาได้ที่นะครับ0812811259ครับหรือทักทาง ID Line ได้ที่เบอร์นี้เลยนะครับ